นี่บรรยากาศตลาดเซาเซบังไฟพี่น้องเลยอ๋อคนหลายมาเนี่ยเช้าเนี่ยปลาเช้าเนี่ยปลาตัวนี้ปลาขาวเท่าไรละ10,000เนี่ยคำหมากคำพูเนาะหมากปีควนก็มีเนี่ยโอ้เป็นขายใจเซาเนาะมองยังไงไข่ปลาสบายดีพี่น้องมดสู่ครูสู่คนเนาะตอนนี้บ่าวสอนอยู่ที่เมืองเซบังไฟแขวงขมวนคลิปนี้สิพาพี่น้องเอามาเลาะมาเที่ยวตลาดเซาเมืองเซบังไฟหรือว่าตลาดสดโศกมีไซเปิดบริการทุกมื้อพี่น้องเลยมาเบิ่งอาหารการกินทางเซบังไฟเนาะว่าสิมียังขายเนี่ยเพราะว่าอีกมื้ออื่นมือเนี่ยเป็นบุญข้าวประดับดินมาเบิ่งมาเพิ่นสิเอาอย่างมาขายในกาเกียมบุญห่อข้าวประดับดินพี่น้องนี่บรรยากาศตลาดเซาเซบังไฟพี่น้องเลยอ๋อคนหลายมาเนี่ยเพิ่นมาซื้อของอยู่ของกินเนาะหรือว่าซื้อเครื่องไปเฮ็ดบุญห่อข้าวประดับดินในวันที่2วันที่2เป็นมื้อไสบ้านเนาะวันนี้เป็นวันที่31มาเนี่ย31สิงหาคนหลายเครื่องขายก็หลายครับคนหลายลิพี่น้องของขายก็หลายเนาะตลาดเซาขัวเซ่หรือว่าตลาดเซาเซ่บางไฟเนาะปลาตัวนี้เนาะปลาขาวยอดวายมีข้าวนมมีมังไม้เตรียมไว้ใส่บาตรคำหมากคำพูต้องเท่าไรละ10,000เนี่ยคำหมากคำพูเนาะอ่ะคงหนึ่งเฮ็ดเองบ่เฮ็ดเองบ่ลูกแม่เฮ็ดอันนี้ปลาเฮ็ดหมักปีควนก็มีเลยโอ้เป็นขายใจเศร้าปีควนส้มโอปลาก็มีขอใหญ่ปลาเอทโอ้ขอใหญ่เป็นเอทโนังเสร็จคือเขาหมักไม้ก็ได้ไข่ปลาไข่โลเท่าไรไข่ปลาโลเป็ดสี่พันโอ้โลเป็ดสี่พันเอทโนังใส่ห่อข้าวเฮ้ย15,000กิโลปลาแจ๊ลุงไวละวะเอาละไหมก่อยเนาะแม่บอกก่อยก่อยครับอะไรสิบไหมสิบพันฮะอันนี้เมื่อวานมาไหนที่เออบริบาลมาไหนบริอินหวานเอาบริบาลวันนี้ติดหวานบริไรยันเป็นเมื่อวานเออเออเออฮะฮะสิบโมงตอนนี้มาคุยมันเผากันนี่เนี่ยข้าวอ้อยมัดเท่าไรล่ะ10,000มัด10,000โอ้ปลูกเองบ่ซื้อต่ออ๋อซื้อเขามามัด10,000ขีดโอ้เป็นตะแพงได้มันหนึ่งเลยฮะหงหนึ่งละมัด10,000มันเผาอ้อยได้ขายอันเท่าไรอ้อยฮะอันห้ามันขีด
ส้มโมมั่มส้มปลาก็มีนะข้าวต้มฟองอะไรครับขนมเนี่ยฟองละ10,000ขนมนี่เป็นโซนด้านในเนาะเป็นตลาดสดน้องเพิ่นจะเปิดเฉพาะตอนเช้าอาทิตย์เปิดทุกมื้อโซนของกินซุปก็มีมกงานเนี่ยไข่ปลาสิบพันไข่ปลาสิบพันไอ้ไข่ปลาปลายังไข่ปลาสบายปลาไหนมันอ่ะนี่ส้มหมูส้มปลาพี่ขายพี่แก่ไข่ปลาคนลายเป็นพิเศษตรงนี้พี่น้องตลาดเซาเซบางไฟเปิดเฉพาะตอนเช้าพี่น้องแต่สวยมากบนมีคนอันนี้นอซานเนาะตกงามขนาดเจออีกแล้วโซนนี้ผมจะขายปลานะมีปลาคอปลานิลโอ้ปลากดปลากดปลากดหมดนี่70โอ้โห70,000เอาเลยเอาเลยพี่น้องจากหลายบ้านหลายเขตน้องพลมาไทยเครื่องอยู่ของกินตัวนี้เป็นโซนถ่ายพักนะพักบ้องมีมดมักเพชรมักเขือมักอึส้มบ่น้องไม้ต้มคั่วแล้วบ่คั่วแล้วอ๋อต้มชื่อที่ชื่อขายจานเท่าไหร่30,000อันนี้เนี่ยอันนี้10,000ด้วยกันเอาตัวนี้เอาเอามือจำเจียวปล่อยก็10,000บ่มันอื้อได้น้อยเท่าไหร่โอ้หน่วยใหญ่เนาะ10,000เนาะปลูกเองบ่อ๋อปลูกเองขายเองเออไปดิรถกูจะไปดิแล้วกูก็จะไปแล้วกูไปดิของอยู่ของกินหลายพี่น้องเลยส่วนหลายจะเป็นอาหารธรรมชาติเนาะตกปลาโอ้ปลาดุกหน้าเนาะครับครับอ๋อตัวผักหน่อง่ามาลีธรรมชาติแล้วไหมเนาะอ
พ่อค้าแม่ค้าก็หลายพิเศษเนาะมาขายเครื่องใส่บาตรเยี่ยมบนหัวเข่า45บาทตอนนี้ฝนกำลังซีมาเนาะพ่อค้าแม่ค้ากำลังเก็บเครื่องไปอยู่กับพ่อค้าเปาะขายหน่วยเท่าไหร่ยังไม่ชิมเลยนะบอกนะหน่วยเท่าไหร่เออผมขายเป็นหน่วยขายอย่างไรขายเป็นโลเนาะโลเท่าไหร่เนี่ย35โล35เขาจะซิม2หน่วยเนี่ยสองหน่วย10,000นะโอ้โหคนให้ซิมเลยหมดใจเงินนะแต่ให้ซิมเลยมากระทานไทยเนาะกระทานไทยเหรอน้ำมันเน่าเลยน้ำเน่าจริงน้ำซิมเลยขอบใจขอบใจมันโมมานะฝนเนี่ยเอาเก็บเก็บเก็บฝนตกแล้วฝนตกแล้วที่นี่ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศพี่น้องตลาดเซาเมืองเซบางไพเนาะหรือว่าตลาดสดโซตลาดสดโซกมีไซของอยู่ของกินนี่หลายขนาดพี่น้องเลยเนาะเพราะเพิ่นก็เตรียมไซบุญฮอเข้าประดับดินในวันที่2กันยานี้เนาะซึ่งเป็นงานบุญใหญ่เป็นที่12ของประเพณีลาวเฮาเนาะเป็นงานบุญที่บ่เคยทิมบ่เคยปะฝากสอนพาพี่น้องไปเลาะไปเบิ่งบรรยากาศเนาะการจับจ่ายซื้อขายอยู่ทางเมืองเซบางไพเนาะสุดยอดอีหลีพี่น้องเลยตัวบ้านเฮายังอุดมสมบูรณ์อยู่เนาะยังอยู่แนวกินยังหลายว่าจะเป็นอาหารธรรมชาติอาหารท้องถิ่นอาหารทะเลก็มีคือกันพี่น้องมาฮอนี่บาซอนพอปิดคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่ขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี